เธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB รถเช่า Avis Bangkok Samurai Wi-Fi Bangkok Host จดทะเบียนโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้งเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นเคยลำนาคลายเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ครับสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปทั่วทุกพิกัดครับทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนเพื่อค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆนะครับยังไงก็ตามครับในเทปนี้เป็นเทปพิเศษมากๆครับเราทุกคนครับบินตรงลัดฟ้าจากกรุงเทพครับบินตรงเลยมาสู่ที่นี่ครับเซนไดโทโฮคุนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวที่มีหิมะกำลังโปรยปลายลงมาครับสวยงามมากๆแต่บอกนะฮะว่าหนาวสุดๆเลยนะครับใกล้เคียงกับทางฮอกไกโดเลยครับมาเริ่มให้กิจกรรมเริ่มต้นของเราวันนี้เริ่มแล้วครับยังไงก็ตามฮะก็ทริปนี้นะครับเป็นทริปพิเศษที่ผมพาคุณผู้ชมครับผู้ชมตัวจริงที่ชมรายการโลกใหม่ครับเดินทางติดมาด้วยถึง30คนนะขอบคุณมากๆฮะที่เดินทางร่วมมากับพวกเราครับก็เหมารถเหมาขบวนเลยครับยังไงรอบนี้ฮะสนุกสนานผมจะพาทุกๆคนนะครับที่ดูรายการครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ได้ด้วยครับไปจริงดูจริงแล้วได้เที่ยวจริงด้วยฮะจุดเริ่มต้นการเดินทางวันนี้เราจะไปวาดตุ๊กตาโทเคชิกันครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเซนไดแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับหน้าตาของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นยังไงแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับนี่คือตุ๊กตาโทเคชินะครับในก่อนนี้ที่จริงแล้วจะเป็นท่อนไม้ที่อยู่ในออนเซนที่เวลาไปนวดเสร็จแล้วก็จะทุบเนี่ยเขาจะเป็นไม้แก้เมื่อยเป็นไม้ตีอย่างเงี้ยบ้านเราก็มีไม้เก้าหลังอะไรประมาณนี้ครับแต่ทีนี้โดยเทคนิคบางอย่างที่การในเวลามันผ่านไปเขาก็เห็นว่ามันทำอะไรได้มากกว่านั้นใช่ไหมก็มีการวาดเติมแต้มแต่งสีเป็นลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยนะครับก็จะทำให้เห็นว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับนี่ก็เป็นไม้ประจำถิ่นของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามคนที่มาเซนไดครับก็ควรจะแวะมาทำกิจกรรมแบบนี้สนุกสนานฮะก็ทุกคนมีสมาธิทุกคนกำลังแบบมีความตั้งใจในการลวดลายลงสีแต่งแต้มศิลปะแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะวาดสวยขนาดไหนนะแล้วแข่งกับทุกๆคนเลยไปดูกันครับThank you.
ไปไหนเฮ้ยโนบิตะบางทีก็นะใส่แว่นเหมือนเลยคืออย่างนี้คุณผู้ชมเสน่ห์ของเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งครับที่คล้ายๆกับวัฒนธรรมไทยนะคือความสุภาพเรียบร้อยอันนี้เหมือนเลยนะครับคนไทยคนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้นะครับสามารถที่จะร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับยังไงก็ตามฮะพอวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกันไปการไปมาหาสู่ก็มีความรับลื่นด้วยนะครับอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ของญี่ปุ่นเขาจะเน้นเรื่องของสุขภาพมากๆรัฐบาลญี่ปุ่นเขากำชับเลยว่าอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยมันจะมีกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกนะแต่เขาคำนวณพวกกิโลแคลอรี่แล้วล่ะว่าในหนึ่งมื้อเนี่ยคุณจะต้องกินประมาณเท่าไหร่ให้เพียงพอกับสุขภาพภายร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงได้ดีครับตอนนี้เราก็เป็นแบบจะเป็นนิเซตครับก็มีนาเบะมีเป็นขนมแป้งแล้วมีไส้ถั่วแดงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดนะอันนี้เป็นมื้อแรกครับที่เรามาถึงที่เซนไดครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เรานอนบนเครื่องครับบินอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครับออกจากกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนตอนนี้ก็มาถึงที่เซนไดนะครับอยู่ที่โทโฮคุแห่งนี้ครับก็ไปทำกิจกรรมกันมาแล้ววันนี้ฮะเราเบาๆครับเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเบาๆที่ไปนั่งเพ้นตุ๊กตาสีโทเคชิกันใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปนั่งเรือครับวันนี้ก็สบายๆหลังจากนั้นก็ไปออนเซ็นบอกแล้วไปกับโลกใหม่ครับสนุกสนานสะดวกสบายอย่างแน่นอนครับนะนะเบอุ่นๆอากาศหนาวๆแบบนี้มันเข้ากันมากๆฮะ